ันนี้ยายปานจะพามาดูพริกนะคะปลูกเอาไว้ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเขาจะออกดอกติดลูกนะคะสวัสดีค่ะพริกของยายปานนะคะออกดอกดกมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูนะคะยายปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะอย่างดกเลยค่ะติดดอกออกมาขั้วเหนียวด้วยนะคะดอกไม่ร่วงค่ะยายปานจะพาไปทำสูตรปุ๋ยพริกดกเลยนะคะสูตรของเรานะคะหาได้ง่ายๆค่ะจากในครัวนะคะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะยายปานจะใช้น้ำซาวข้าวประจำเลยนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะต่อมานะคะจะเป็นน้ำปลาค่ะอันนี้น้ำปลาสำเร็จรูปนะคะคือปรุงมาแล้วค่ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะมีวิตามินทำให้พืชผักของเราเขียวงามนะคะเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างดีค่ะน้ำซาวข้าวก็ประมาณ2ลิตรนะคะเดี๋ยวปานจะเอาผงชูรสใส่นะคะนี่ค่ะเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเลยนะคะผงชูรสเดี๋ยวปานจะเอาใส่2ช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสได้เลยค่ะต่อมานะคะยายปานจะใช้น้ำปลาที่ปรุงแล้วนะคะน้ำปลานะคะบางขวดก็เข้มข้นมากค่ะที่ปรุงรสมาแล้วนะคะจะใส่4ช้อนโต๊ะนะคะในน้ำปลานะคะเขาก็มีแคลเซียมที่เขาหมักไว้ก็มีพวกปลาตัวเล็กๆนะคะมีเกลือพวกโซเดียมนะคะก็คนให้ละลายกับน้ำซาวข้าวของเราเนี่ยค่ะสูตรนี้นะคะให้เพื่อนใช้รสอาทิตย์ละครั้งนะคะส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีแล้วนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีต่อมานะคะยายปานเตรียมน้ำถังละ10ลิตรนะคะก็จะเทลงไปเลยค่ะอย่างละครึ่งนะคะพริกของยายปานกำลังออกดอกติดลูกเลยนะคะเดี๋ยวยายปานจะมาพรวนดินค่ะพรวนดินนะคะให้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในกระถางนะคะหรือว่าปลูกลงดินแบบนี้นะคะให้เพื่อนพรวนดินก่อนค่ะเพราะว่ารากฝอยของเขานะคะเนี่ยรากฝอยพริกของเราอะค่ะเขาจะได้หาอาหารได้เก่งนะคะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยให้เขาใหม่ๆนะคะมีไส้เดือนด้วยนี่ไส้เดือนตัวเล็กๆแต่ปุ๋ยคอกนะคะจะปานจะใส่ไว้ไม่ให้ขาดเลยนะคะเอาโรยไว้อย่างเงี้ยค่ะเดือนหนึ่งยายปางก็จะใส่2หนนะคะปุ๋ยคอกจะเป็นขี้วัวค่ะหรือเพื่อนมีขี้หมูขี้ไก่ใส่ได้หมดเลยนะคะเป็นปุ๋ยคอกค่ะนี่ฝนเพิ่งตกนะคะยายปางก็จะมาเพิ่มปุ๋ยให้เขานะคะใช้รดที่โคนนะคะเพราะว่าต้นพริกของยายปางกำลังจะออกดอกค่ะให้ปุ๋ยนี่นะคะใช้รดเลยค่ะมาดูต้นหอมยายปานนะคะที่ปลูกไว้ค่ะขึ้นอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะรดได้เลยค่ะเดี๋ยวยายปานจะเอาปุ๋ยของเรานะคะรดอันนี้จะต้นกระเทียมค่ะแล้วกำลังงอกกำลังขึ้นช้าขึ้นช้ากว่าต้นหอมนะคะเลยนะคะรดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะสูตรนี้ค่ะบำรุงเขาหน่อยค่ะฟักทองนะคะครบ1อาทิตย์แล้วลดได้เลยค่ะต้นกระเจี๊ยบนะคะ
ผักบุ้งนะคะยายปานเพาะเอาไว้ขึ้นอย่างงามเลยค่ะลดได้เลยนะคะทำให้ต้นเขาโตเร็วค่ะใบเขียวนะคะนี่ค่ะยายปานเพาะเอาไว้ลดได้เลยค่ะพริกของใครนะคะที่ยังไม่ออกดอกติดลูกนะคะนี่ค่ะปุ๋ยของเราหาได้ง่ายๆนะคะยายปันก็จะเอามาลดหมุนเวียนไปแบบนี้นะคะดูสิคะออกดอกดกมากเลยนะคะเก็บกินไม่ทันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ